เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องสำหรับซุปเห็ดปลาครับซิกเนเจอร์ซิมเนี่ยหอมมันมันเนี่ยไงมันตุบมุบแล้วก็หอมของมันสมซื้อหวานห่อข้าวต้มข้าวกำครับพี่น้องย่ากำลังห่อข้าวต้มข้าวกำใส่กล้วยไอ้นี่สักอยากเอากล้วยมาบ่มมาสิห่อใส่บุญบังไฟมันก็เลยบ่สุกท่านต้มข้าวกำซุปเห็ดครับพี่น้องเมื่อนี้แบบพริกลงครับลงพร้อมกันเลยพี่น้องพริกหอมแดงกระเทียมครับจีมาเก็บสดๆมาจีครับซุปเห็ดครับซุปเห็ดต่อจากคลิปที่แล้วครับได้เห็ดมาเมื่อวานนี้กับบานตุกหมูได้ของปลามาหลายอย่างครับเดี๋ยวมื้อนี้เห็ดเมนูสู่พี่น้องจากกับเขาบ่ได้ซื้อครับเมื่อจะเป็นปลาเป็นแมงดาเป็นพืชผักตามแบบหยาบพ่อครับต้องละเอียดลายดอกอันนี้เป็นแมงดาครับแมงดาหน้าครับจีมากกันครับต้องเอาลงสิหอมเท่าขนาดหอมครับหอมเนี่ยเอามันก็มีดเราเมื่อกี้นี่ยังพูดตัวอีกลำชวนชัดพี่น้องเอาแล้วไกลงั้นกันแล้วพี่น้องเอ้ยไม่ได้ทายหรอกแบบนี้เข้าให้ทายคลิปจักบาทนะครับคุณไก่เอ้ยเงียบเสียงละบาทนี่แมงดาพี่น้องหอมหอมครับดังไม่ไกลครับจมูกไม่ไกลมาดมเอาครับ
หอมขนาดครับพี่น้องต้องด่าหน้าต่ำจังเลยครับกินมันหนวกมันเก่าเห็ดที่เฮาต้มไว้ครับโล่งครับเห็ดเก็บเมื่อวานหลายๆล่างต้มได้ซ้ำนี่แหละครับมันมุนครับพี่น้องมันเห็ดบ่งามปานใดครับต่ำจังน้อยครับมันเหลือไปแต่คุยครับพี่น้องเตรียมมะนาวเตรียมหอมครับปรุงรสครับด้วยแป้งนัวปลาครับปลาตามด้วยมะนาวครับผู้ใดมักสมกับใส่ผู้ใดบ่มักสมกับบ่ต้องใส่ครับเอาลงบ่อนี่มากสมต้นหอมโล่งครับพี่น้องบาดเห็ดง่ายตัวครับซุปเห็ดแค่เฮาต้มเห็ดมาแล้วก็ปรุงรสชาติครับซุปได้ทั้งเห็ดเที่ยงเห็ดยังครับเห็ดโคกกับซุปได้อยากให้แซ่บตรงนี้มั่งด่าใส่แบบผมเนี่ยครับรับรองว่าข้าวเหนียวเบิดติดครับพี่น้องชิมรสก่อนครับแล้วครับมาเตรียมตัวกินข้าวครับย่ายเฮ็ดข้าวต้มลูกชายเฮ็ดกับข้าวครับมื้อนี้ย่ายจะฮ้อข้าวต้มชายก็เลยเฮ็ดกับข้าวสู่คุณย่ายกินบ่ได้ซักไปหน้าแล้วเอ้านำถ้วยเก่านี่ล่ะพี่น้องตกใส่ตาเห็นแนวเด้เก่านี่นะเฮ็ดกับทอดปลาเมื่อวานกับซิปปลาเมื่อไรนี่นะครับกับข้าวเที่ยงกับข้าวเที่ยงเห็นไหมครับน่ากินมากเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องสำหรับซุปเห็ดปลาครับซุปเห็ดปลากับผักหลายๆครับกับทอดปลาพี่น้องบ่เน้นกับข้าวครับพี่น้องเน้นผักครับพี่น้องนี่มื้อนี้จะมากินกับหวานตูมูมครับสดๆครับลองเบิ่งครับสุบเห็ดใส่แมงดาบวบลวกก็มีบ่คุณยายบวบลวกผักหวานลวกครับกับผักหลายๆอย่างคุณพี่น้องมีผักข้าวต้มคุณยายอีกมาครับมาครับม่วงซุปกล้วยก็มาครับมากินพร้อมกันครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องกินข้าวพร้อมกันครับนี่เอิ้นพี่น้องมากินข้าวสวยน้ำกันพี่น้องข้าวเที่ยงแต่ว่าไก่เที่ยงจังน้อยแล้วล่ะโอ้เมนูซุปเห็ดมาเด้อจ้าพี่น้องมากินข้าวน้ำกันข้าวสวยข้าวเที่ยงแซ่บๆซุปเห็ดตะไคร้มีเห็ดตะไคร้บ่บ่ตัวพี่น้องบ่ได้ไปเก็บนำตัวบ่เนียนแต่นี่แต่แมงดาอยู่หอมเหมือนกันตัวบ่เนียนซุปเห็ดโคกเห็ดปลา
นี่เห็ดขาวต้นไม้มันเห็ดขาวนะครับนะครับแซ่บยุ่ยแซ่บยุ่ยหอมแมงดาปะหอมแมงดาทุกเห็ดขาวเห็ดยังแน่ผสมกันโมเน่นครับเขาวันนี้มันเน่นพักพี่น้องอยากกินพักแซ่บนั่นนั่นนั่นซิกเมเจอร์ซิมเนี่ยอืมม่วนเนี่ยไงมันตุบมุบมันก็หอมของมันสมสื่อหวานพอทายแล้วจ้ะล่ะไม่เคยกินนิดพวกแคบพี่น้องส่วนหมักไม่ได้กินทุกท่านเดี๋ยวไปว่าใช้กบใช้เขียดผู้ได้กินกบกินอึ้งขวาใช้ไก่มกบมันขวาไปเลยไหมบอกพิษอ้อมก็ได้น้องอ้อมก็ได้ยุติว่าแต่ว่าส่วนมากคนสิขวาคนสิมกบรรยากาศหลังฝนตกพี่น้องครับคุณคนมากับซุปน้ำใหม่เขากันเพิ่นว่าแซ่บจังมันสิขึ้นมันบ่ขึ้นหอมอ่ะหอมหอมเนาะหอมคือหยังแม่ว่าสมซื้อมันคือหยังแม่ว่าเฮ็ดเฮาเคยมีแต่ก่อนเฮ็ดหลังเก่าขึ้นบ่พอเปี้ยงหวานไปโอ้หวานไปเอ็มที่มันเป็นน้อนขึ้นซ้อนแล้วเฮามากินกับซุปน้ำใหม่กับอย่างนึงมันดอกขึ้นมากกลมๆคล้ายๆคล้ายๆกลิ่นหอมก็คือหวานไปผมมาดอกผักหวานผมมาต้นหน้าผักหลายพี่น้องมาเด้อครับเขาเที่ยงลวกลวกผักหวานลวกหอมดีแม่นอยู่ถามไปเนี่ยนี่สักว่ามกฟักมกได้ที่กระป๋อมนะผู้จินกระป๋อมฟักมกได้ที่กระป๋อมนะว่าย่ำแรงใช่จริงว่าคนเด็ดผู้จินอ่ะแล้วว่ากระเสียบของเราอยู่ด้วยต้องใช้บันตุมกใช้ดอกกระเจียวนะมั้งเมี่ยงด่าสองตัวหอมในที่พี่น้องหอมจนผิวบ้างหอมจนผิวผักกะลายางครับเป็นบางปีได้แมงดาก็ได้บางปีก็บ่มีปีนี้มันฝนมากเล็งได้บ่ต้องมีหลายถ้าบ่เห็นตัวมันกะลายมันได้แพ้ได้พืชเนี่ยหรอวะตัวใดเฮาบ่เห็นเนี่ยปลาทอดเนี่ยปลาทอดบ่แซ่บทอดซุปมันกินดูมาทางหน้านี่เนี่ยเฮาเฮ็ดหยังกินเฮาต้มปลาไหลติเฮาต้มปลาไหลนี่จักโซ่ฝีมือมันแซ่บของเฮาอยู่ลองว่าแซ่บ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 ต้มปลาไหลแล้วแซ่บเมื่อสั่นนี่ยินเสียงแล้วแซ่บแซ่บแซ่บเฮ็ดแล้วก็ว่าแซ่บเบิดน่ะคือยังไงคุณยายถือกันครับกับผักลวกเอิ้นมาซุปก็ได้เอิ้นมาแก้วก็ได้นะแก้วเห็ดก็ได้นะเอาแก้วก็ได้เพราะว่าเขาบอกปล่อยน้ำไหลเห็ดเป็นแขนเป็นแขนนะนี่ครับใบหวานตุ่มโมกเนาะหอมดีด้วยอาหารพื้นบ้านพี่น้องจัดให้จัดนะฝนก็ตกดูอันนี้ก็มาตะหน้าพี่น้องบักหวานมันมีคนเจ็บมั้ยองค์เอเลียโยเออเปล่าบ่เจ็บ
มีคนตกใส่เรือบางคนคงก็บ่อยากกินดูมาเป็นบ่กินดูนขนมมาจินก็มาลวกเป็นพักนี่แหละถ้าเจียงมันก็แซ่บทำมันถือคนดูแล้วสักวันบานไก่ท่านโฆษณาอย่างไม่หยิบบุญยอดกับรถปานคำนี้มาปวดเออละอย่างนี้ละคำตาดุนตัวนี้เท่านั้นชอบเยอะขอกันยุ่งก็คือตะวันถือขมถือหินพอดีคุณยายมาสิลวกครับที่แรกแล้วกินสดๆเลยวะเคยกินตะลวกเนาะเคยจะกินนั้นสุกแต่ว่าถ้าผลบ่ดีบ่ทันมีได้ซ้ำนี่ทำมันแห้งผลมากหัวปีดเศร้าให้เศร้าหน้าขันผลมากหัวปีก็ดีแนวนึงพักนี่สี่ใบพืชบ่อยากพักบุ้งเต็มหอยเต็มน้องแต่ว่าตกเลี้ยงไหลกับพอดีแนวนึงกาบไม่สักเหาะวันกาท่วมฝนพอดีปล่อยกับเฮื่อมมาเนี่ยบุญหน่อแนวสำคัญของห้องกระไดแนวไร่ใดเลี้ยงชีพงัดไงบูมันท่านซีมใบแก้วคุณเบิ้งรสชาติมันเป็นไงมันจะซีมมันนอนมันคิดว่ารสเดียวกันวะนี่คุณละใบแก้วงามได้เลยเอามากินสีแห้งก็ใบวันเนี่ยงานอยู่มันจะหอมแห้งก็ใบอ่อนจับอยู่ตอนเย็นมันมืนตัวมันต่ำไม่ค่อยได้แหลกดอกต่ำต่ำไม่แหลกใช่ไหมไม่แหลกทีแล้วต่ำมันแถบปนเห็ดเปี้ยงซุปเห็ดเปี้ยงหลายพักแล้วก็เลือกกินบ่ถือครับใกล้กับห้องดีใกล้หาห้องที่ใหม่แก้วกันพี่น้องคุณนิสักกำลังเสียนเลือดหมองปลูกบักทั่วฝนกระตุกว่าเศร้าจะได้ปลูกวะแกล้องมึงครับกับเห็นทุกข้าในแซ่บก็กันเพราะว่าก็เห็ดป้าแล้วเนาะกินประเภทเห็ดผู้ใดว่าเป็นพอเห็ดยุค่าพี่น้องเนี่ยเห็ดยุค่ามาแล้วเห็ดโคกมาแล้วครับพวกคุณมักเพิ่นว่าเห็ดโคกไปแล้วก็เพาะย่อมเพิ่นว่าดิว่าเนี่ยเพิ่นว่าอย่างใส่ยานั่งใส่กระตูใส่แมงลักใส่ผักขาดีๆใส่ห้างบางคนก็ใส่ผักปังนี่ขมอำนำเห็นไหมสำหรับคนมักขมออกกันหลายอยู่เขาเจ้าทายคลิปลงนี่จะพูดได้หลายพูดได้หลายก็ได้หลายได้เป็นกระต้าหาบของก็มีไหมไม่มองเข้าไปพ่อหนึ่งคันมันเข้าไปเอาผู้เดียวมันได้เป็นหาบต้าพุ่นแล้วได้เป็นถุงปุ๋ยพุ่นแล้ว
มันบ่กว้างเด้อถ้ามันเกิดดียังลำบากเผ็ดจ้ะเผ็ดสันตัวทั้งเผ็ดทั้งแสบพี่น้องเอ้ยมากินป่นกุ้งทั้งเผ็ดทั้งเค็มมันสิได้ว่ากินป่นเฮ็ดทั้งเผ็ดทั้งแซ่บมันแซ่บจังได๋ใส่ผงชูรสเป็นกิโลกิโลมันแม่นอยู่แล้วหม่องหั่นกินป่นเฮ็ดทั้งเผ็ดทั้งแซ่บกินไปมากก็นั่งเบิ่งสลอแต่มันหิวมันเผ็ดปลาก็ชิดมาตรฐานครับถ้าของวันนี้ได้ซื้อแล้วผมสู้รถกำลังป่าแล้วพี่น้องคนสิบว่าไปใส่เงินหารมาได้คนสิบว่าเต็มแม่มีหลายมั้งเป็นหลายละคนสิบว่าเขาบ่ซื้อแล้วอยากนั่งกินหาได้เนาะแองสิมีคนอยากน้ำเฮาได้นี่แองเนาะครับพี่น้องแม่นผู้คนบางเช้าเขาเจ้ากินเนื้อกินสเต็กเขาเจ้ายังบ่อยากทองสีเลยผู้คนบ่ได้กินเนื้อสเต็กบ่สู่ป่นเฮ็ดป่นแล้วเพิ่นว่ามันก็มีแนวให้ซื้อหาคือเก่าล่ะพี่น้องมันก็ปนเปกันไปมึงมาจากใกล้ก็ซื้อมาไว้ประจำกินไรก็บ่อยากกินทอดกินทอดหมูมากใกล้มึงทอดกาทอดใกล้มันควงมันลองกับว่าไปสันตัวเผ็ดแล้วเผ็ดแล้วคอใหญ่ก็บ่เคยได้กินไข่แน่ก็ได้ในทั่วดินนะบ่กินมาสมควรแล้วก็สิลาพี่น้องตาบ่นว่าบ่ไปบ่หลังไม้ตอบ่ไม่กินได้อีกบ่กินอิ่มแน่แล้วเฮาทราบกันฟังบ้านแล้วครับข้าวต้มฝีมือเจ้าของกันพี่น้องกินข้าวต้มมันพญสักอันกล้วยบ่เราบ่สุกมันก็เลยบ่ได้ฮอดใส่บุญบังไฟบุญบังไฟหัวก็อันควรหลงบุญบังไฟหมกแล้วเมื่อวานเมื่อก่อนน่ะพี่น้องมันก็ได้มันได้มาฮอดหลังบุญได้เด้อฟังหวานครับพี่น้องสักว่าฮอดข้าวต้มให้กินนะข้าวต้มข้าวกำหวานดิแซ่บเนาะมันหวานพอดีต้มกำพี่น้องเมาทำตาเหลือกมันลดให้มันลดความเผ็ดลงเด้หวานกับเผ็ดครับพี่น้องกะขอลาไปก่อนครับคลิปนี้ครับพี่น้องซุปเห็ดกับมันตุ่มถือว่าเข้ากันอยู่ครับมันตุ่มแซ่บพี่น้องแซ่บเข้ากันอยู่ครับมันอาหารชนบทอีสานบ้านเฮาก็กินจังซี่ล่ะซุปเห็ดกับใส่แมงดาน้ำหอมของดีอีสานมีฮอดแมงดาแมงดานี่มันบ่รอบปีบ่ได้กินเด้หลายอย่างกินจนบ่รู้สิเลือกกินหยังทั้งนั้นฮอดบ่ได้หยิบแป้วจังซี่ก็บ่ได้หยิบเลยจนอิ่มแป้งเชื้อสดๆมีแต่ผักสดๆกะค่อยพอกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่น้องคลิปนี้บ้านหลวงบัวคุณยายขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าจังไรเนาะพี่น้องเอ้ยลงไห้ลงหน้ากันไปเนาะทางบ้านเพิ่นผู้เพิ่นเฮ็ดหน้าหรอเข้าถึงผู้เพิ่นเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าคือเฮาเจ้าเฮ็ดหน้าแล้วผู้เพิ่นเฮ็ดงานเฮ็ดการอยู่เมืองหลวงก็จังไรเนาะโควิดจางจังน้อยไปเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เริ่มจางจังน้อยแล้วล่ะบ่ค่อยได้ยินปานใดข่าวปานใดก็มีแน่บ่หลายปานช่วงนึง